นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้แต่แลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้อคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาเปล่าเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้านทางลาโปรดจงกลับคืนมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลมคอยโทรใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักรุ่งเตียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงาขมดถ้าจะคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะสนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลที่สนสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการไฮไลท์แมทเพลงไทยนะคะกับพราวแล้วก็พี่เปานะคะพี่เปาวันนี้มีอะไรฝากกันบ้างคะพี่คะค่ะก็เพชรพนมรุ้งค่ะคุณเพชรพนมรุ้งราชาเพลงโหฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้แต่แลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้องคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุดเปล่าเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้างห่างลาโปรดจงกลับคืนมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลมคอยโทรใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักคนเดียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากมลถ้าเธอคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลอิสลามเธอไปไกลร้างห่างลาโปรดจงกลับคืนมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโทรใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักลงเกลียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากมลถ้าเธอคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลไปแล้วนะคะกับเพลงแรกนะเมื่อฉันขาดเธอนะคะก็เป็นเพลงโหแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณเพชรพนมรุ้งเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาจากเพลงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่ครูเลิศผสมทรัพย์แห่งวงประชากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขามาสนใจศึกษาศิลปะเพลงโหจากตะวันตกหรือเพลงคันทรีซึ่งหมายถึงว่าลูกทุ่งตะวันตกเนี่ยนะคะทำให้คนไทยได้รู้จักเพลงคาร์บอยโหแล้วก็มีศิลปินอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาประดับวงการอย่างเช่นครูประดิษฐ์ชลาลักษณ์ครูคำลนสัมปุณนานนท์และเจเลภักดีพิพัฒน์ก็คือเพชรพนมรุ้งนั่นเองนะคะโดยเฉพาะหนังฮอลลีวูดในตอนนั้นเนี่ยดาราเด่นของหนังคาร์บอยนะก็จะเข้ามาในช่วงนั้นอย่างเจมส์ดีนนะลอยโรเจอร์บราดอนแบรนโดถึงแม้พวกบ้านเราเนี่ยจะไม่มีเครื่องดนตรีสากลเหมือนสมัยนี้นะคะในช่วงก่อนๆเนี่ยก็มีกีตาร์นะคะแล้วก็ด้วยความหลงไหลกลิ่นไอทางตะวันตกเพชรพนมรุ้งก็เลยใช้วิธีครูพักรักจำลีลาการร้องลูกคอแบบฮาร์โมนิกนะคะคือแบบเสียงแบบขึ้นลงสูงเนี่ยนะคะแบบโหจากศิลปินเพลงโหรุ่นพี่นะคะฝึกตอนนั้นแล้วก็หัดกีตาร์เบนโจจากพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีแล้วก็ไปฝึกกับเบนโจกับกีตาร์เนี่ยกับนักร้องฟิลิปปินส์ที่มาหัดร้องที่มาขับร้องเพลงในเมืองไทยนะคะนะเขาก็เลยได้วิชานี้มาเพราะว่ามีคุณเพชรพนมรุ้งเนี่ยมีเอกลักษณ์การร้องโหที่ลื่นไหลกับสเกลโน้ตของเขานะคะต่างจากศิลปินคนอื่นๆก็เลยเกิดเพลงคาร์บอยซองขึ้น
ลูกทุ่งเสียงทองนะคะที่เราจะเปิดในต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สร้างชื่อเสียงมากก็คือเพลงเมื่อเธอขาดฉันด้วยความที่เพลงคาร์บอยหรือคันทรีในเมืองไทยกลับมาหาจุดยืนไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุที่ทำให้เพลงโหหดหายไปศิลปะการร้องเพลงโหเนี่ยไม่ใช่พรแสวงนะแต่จะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์เพราะมันยากกับการฝึกมากเลยเพราะกว่าที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักเขาไปดำน้ำฝึกกลั้นหายใจร้องโหเพลงเนี่ยอยู่นานเลยแล้วก็ฝึกร้องในหายด้วยสร้างพลังปอดที่สำคัญคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเขาอายุ60เขายังดูกระปรี้กระเปร่านะเพราะว่าเขาทำเนี่ยเขาฝึกอย่างนี้มาตลอดก็แสดงออกถึงพลังเลือดนักร้องของเขานะคะในเรื่องเพลงร้องเพลงคาร์บอยต่างชาติยังยกย่องเขาเลยนะคะค่ะทีนี้เรามารู้จักประวัติของเขากันหน่อยดีไหมคะว่านักร้องเพลงโหคนนี้เป็นใครมาอย่างไรคุณเพชรพนมรุ้งเนี่ยเป็นชื่อในวงการชื่อจริงๆของเขาก็คือเจเลภักดีพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่8มิถุนา2482แต่บางแหล่งข่าวก็บอก2484นะคะเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุงที่กรุงเทพเพชรพนมรุ้งก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความสามารถร้องเพลงลูกทุ่งในแบบฉบับของตัวเองคือเพลงโหก็เพลงลูกทุ่งแนวนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกคือ อิทธิพลเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี2500จากภาพยนตร์คาร์บอยของฮอลลีวูดซึ่งเขาแฝงทำนองเนื้อร้องไปก็อย่างที่เราเรียกกันว่าเพลงโหนะคะเอาไว้ในเพลงทำให้เกิดความสนใจในแนวทางนี้ขึ้นมานะคะคุณเพชรก็เลยคิดที่จะนำมาเอามาประยุกต์แล้วก็ดัดเพลงเข้ากับทำนองเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยเราด้วยความหลงไหลสนใจในกลิ่นอายของเพลงตะวันตกนี่เองนะคะทำให้เขาจำลีลาการร้องเพลงลูกคอแบบฮาร์โมนิกจากศิลปินท่านอื่นๆหรือรุ่นพี่นะคะแล้วก็หัดเล่นกีตาร์เบนโจอย่างที่ว่านะคะกับพี่ชายเขาสมัยนั้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่ค่อยมีการใช้เครื่องดนตรีสากลมากนักต่อมาเพชรพนมรุ้งก็เลยเข้าประกวดร้องเพลงโดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงนะคะคือจเลภักดีพิพัฒน์บนเวทีงานภูเขาทองน้องพราวจะสังเกตไหมว่านักร้องดังๆสมัยก่อนเนี่ยเวทีภูเขาทองต้องเวทีภูเขาทองนะคะเพราะถ้าไปประกวดที่นั่นเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยว่าเขาร้องเพลงดีนะคะเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดในย่านของพระนครและใครที่ในบ้านอยู่พระนครในยุคนั้นค่ะตอนนี้พอประกวดที่วัดสะเกษเนี่ยทำให้ครูพยงมุกดานะคะเห็นแววแล้วก็ชื่นชมในลีลาการร้องของเขามากเลย เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะคะจากนั้นมาไม่นานเนี่ยเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงไปที่รู้จักมากขึ้นเพชรพนมรุ้งในนามของศิลปินเพลงโหนะคะของเมืองไทยผลงานชิ้นแรกๆที่ครูพยงเขาประพันธ์ให้ก็มีเพลงใกล้ลุ่งแล้วก็เพลงอยากกลัวเป็นต้นแต่เพลงที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดก็คือเพลงเมื่อกี้เนี่ยคือเพลงเมื่อเธอขาดฉันนะคะอันนี้ประพันธ์โดยชัยชนะบุญมาโชตนอกจากนั้นยังมีผลงานเพลงอีกมากมายเลยนะคะที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงด้วยกันเพชรพนมรุ้งได้รับฉายาให้เป็นราชาเพลงโหหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามของจังโก้ไทยแลนด์นะคะเขานับเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่มีแนวการร้องเป็นเอกลักษณ์โดยการนำเพลงหรือทำนองของคันทรีตะวันตกเนี่ยมาประยุกต์ให้กับเข้าเนื้อเพลงภาษาไทยนะคะได้อย่างลงตัวจนทำให้เพลงประเภทนี้ได้รับการยอมรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีนะคะในประเทศทีนี้จนกระทั่งในปี2509ก็ได้รับเหรียญพระราชทานสังคีตมงคลจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พอในปี2534ได้รับพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งภาค2จากเพลงลูกทุ่งเสียงทองซึ่งเดี๋ยวจะเปิดนะคะนายเจเลภักดีพิพัฒน์หรือเพชรพนมรุ้งเนี่ยเขาสมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานในสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2556จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเกียรติยศประวัติสืบไปนะคะค่ะงั้นเรามาฟังเพลงต่อเลยคือลูกทุ่งเสียงทองค่ะธรรมชาติริมทุ่งเมื่อสายันดวงตะวันจวนจะลับจากนภาเสียงระฆังยามค่ำงางเง่งมาหมู่มวลฝักษาบินกลับรังอิงยะเลโลเล็กเดย์อิงยะเลโลเล็กเดย์อิงยะเลโลเล็กเดย์เดย์ที่เอริโอดีหมู่ชาวนาเหนื่อยอ่อนจอนกลับมาดอกไม้ป่าริมทางและสะพลังต้อนฝูงโคป่าโคร้องเพลงดังเสียงเพลงยังกังวานเพราะจับใจยิ่งยะเลโลเล็กเดยิ่งยะเลโลเล็กเดยิ่งยะเลโลเล็กเดยค่อยมืดมัวลงเสียงเพลงคงกังวานมาแต่ไกลคล้ากับเสียงจิ้งหรีและเร่ร่ายช่างสุขใจธรรมชาติริมทุ่งนาอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยค่อยมืดมัวลงเสียงเพลงคงกังวานมาแต่ไกลคล้ากับเสียงจิ้งหรีและเร่ร่ายช่างสุขใจธรรมชาติริมทุ่งนาอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยอิงยะเลโลเล็กเอ๋ยเพลงธรรมชาติบ้านนานั้นก็คือครูสมัยหงทองเป็นผู้แต่งนะคะตลอดชีวิตของคุณเพชรพนมรุ้งเนี่ยมีคนในวงการบันเทิงที่ถูกกอกคอกันมากๆเลยคือศิลปินล้านนาคือคุณจรัญมโนเพชรนะคะอันนี้เขาจะสองคนนี้เขาชื่นชอบธรรมชาติเหมือนกันอันที่จริงแล้วเพลงโหที่เราเอามา ที่คนไทยเอามาร้องนะคะหรือว่าเพลงดั้งเดิมของเขาเนี่ยมันมาจากเพลงโยเดลนะคะของพวกคนเลี้ยงแกะตามภูเขาในยุโรปต่อมาพวกโยเดลเนี่ยก็ตามพวกอพยพเข้าไปในอเมริกาแล้วก็ไปเผยแพร่ปะปนกับเพลงคันทรีหลายเพลงที่มีการโห่ด้วยต้นแบบการโห่เร้าใจก็คือจิมมี่โรเจอร์สนะคะที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพลงโห่เนี่ยคนโห่ต้องมีเสียงสูงนะคะถึงจะโห่ได้สนุกสนานนักโยเดลนี่หมายถึงแบบพวกที่ร้องเพลงชนิดที่ไม่มีคำร้องนะเขาใช้คำโห่อย่างเดียวนิยมกันในหมู่พวกชาวเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ออสเตรียลักษณะของเพลงเปลี่ยนเสียงจากต่ำในช่วงอกเชสโทนเนี่ยนะคะไปยังเสียงฟอร์เซตโตคือเสียงสูงเสียงหลบนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็สลับไปมานะคะนี่คือเพลงนี้ที่จริงแล้วเพลงของคุณเพชรพนมรุ้งเนี่ยมีหลากหลายให้ฟังแต่เราเลือกเฉพาะเด่นๆเลยแล้วดังๆเนี่ย3เพลงนะคะในรายการนี้
ะนะคะเดี๋ยวก็จะมีเพลงต่อไปเป็นเพลงลูกทุ่งเสียงทองนะคะใช่ค่ะสระบุรีนะคะฟาร์มโชคชัยอยู่ที่นี่ต้องไปเที่ยวมอนทาน่านะคะหรือว่าอริโซนาก็ได้ไปขี่ม้านะคะโผล่กันเข้าไปนะคะแม่พ่อเดี๋ยวไปเยี่ยมนะคะพอหลังไปค่ะเป็นไงน้องพราวอยากจะฝึกโขหรือยังอยากลองเพลงไทยเดิมมากกว่าแต่สนุกคือหนูเป็นคนชอบอะไรคาร์บอยนะคะพี่หนูได้ขี่ม้าเป็นยิงปืนเป็นแต่ว่ายังโผล่ไม่เป็นไปโผล่เล็กมาค่ะก็เป็นเพลงที่เพลงนี้คือลูกทุ่งเสียงทองเป็นเพลงที่ได้รับพระราชทานเพลงดีเด่นจากพระเทพนะคะเมื่อปี2534มาพูดถึงคุณเพชรพนมรุ้งอีกสักนิดหนึ่งว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มรุ่นกระทงจากบุรีรัมย์เนี่ยเขาเคยได้สัมผัสเห็นเพชรน้ำค้างความสวยงามบนยอดเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งมีชื่อเนี่ยก่อนที่เขาจะนำมาใช้เป็นชื่อในวงการบันเทิงเมื่อปี2501ยุควัฒนธรรมตะวันตกครองเมืองในช่วงนั้นเนี่ยนะคะด้วยใจรักทางด้านดนตรีทำให้เขาเนี่ยต้องฟูมฟักความรู้จากคนรอบข้างและก็ศิลปินในและนอกประเทศนะคะจนกระทั่งเขาไปประกวดบนเวทีร้องเพลงแสดงความสามารถจนเป็นที่ถูกใจครูพยงมุกดาและได้รับการส่งเสริมจากครูเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็แต่งเพลงโหให้ในช่วงปี2509ซึ่งถือเป็นยุคทองของเพชรพนมรุ้งมีเพลงสร้างชื่อให้เขาเนี่ยมากมาย
แล้วก็มีเพลงมีงานโชว์ทั้งรูปแบบทั้งเป็นวงดนตรีแสดงเดี่ยวแล้วก็มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องเสน่ห์บางกอกร่วมกับพระเอกนักเพลงคือคุณพรพิรมนะคะโชว์นอกสถานที่ในแบบผจญภัยเขาก็มีนะมีไปเดินป่าอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตศิลปินนะคะเพราะว่าเขาประเภทลุยๆนอกเหนือไปจากการวางตัวที่เหมาะสมพออยู่พอกินไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะจนกระทั่งเกิดสงครามเวียดนามเพชรพนมรุ้งจึงไปทำงานในแคมป์จีไอที่โคราชอยู่หลายปีเลยจากนั้นเขาก็มาแสดงในคลับที่กรุงเทพจนถูกคุณกำธรทับคันไหลชวนให้ไปเล่นหนังนะคะเรื่องทายาทป๋องแป๋งในปี2539รู้จักใช่ไหมค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายที่เรานำเสนอไปเป็นตัวอย่างนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักคุณเพชรพนมรุ้งว่าจริงๆเขาก็มีเพลงมากแต่ว่าเด่นๆนะเราคัดมานะคะ3เพลงด้วยกันเป็นน้ำจิ้มให้เขาไว้เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดของเขานะคะใช่ค่ะใช่เอามาเฉพาะช่วงที่รุ่งโรจน์สุดของจริงนะคะใน3เพลงนี้ค่ะนะคะตอนนี้ต่อไปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจกับเพลงโหนะคะตอนนี้ก็คงไม่มีอีกแล้วเพราะเขาเสียชีวิตแล้วใช่นะคะไม่ได้มีใครที่เขาเรียกว่ามาสืบสายนะคะตำนานเพลงโหกันต่อไปนักร้องรุ่งหลังก็ไม่มีใครโหได้ดีเทียบเท่าเขาแล้วนะคะคงเหลือไว้แต่ความทรงจำเป็นเพียงตำนานให้คนรุ่นหลังได้จดจำแล้วก็สืบสานกันต่อไปนะคะนี่ก็นะอย่างที่ว่าปิดตำนานเพลงโหไปซะแล้วนะใช่ก็พูดถึงเขานิดนึงนะคะช่วงที่เขาสุดท้ายเนี่ยที่ว่าปิดตำนานเพลงโหเพราะว่าเพลงคาร์บอยซองที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยคือเพชรพนมรุ้งเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่12มิถุนายน2561นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองตอนนั้นเป็นเวลาบ่าย 4:15 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แถวๆประชานุกูลเมื่อวันที่6นะคะพฤษภาในปีนั้นน่ะด้วยอาการหายใจไม่ออกแพทย์ก็ตรวจพบว่าเส้นเลือดหัวใจเขาตีบถึง3เส้นเนี่ยนะคะก็เลยทำบายพาสได้แค่2เส้นเท่านั้นเองแล้วก็ต้องอยู่พักอยู่ใน ICU ตั้งแต่ตอนนั้นเลยต่อมาเขาก็เลยย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าแล้วก็ประสบกับภาวะปอดติดเชื้ออีกแล้วก็ทำการฟอกไตเพื่อช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่อาการป่วยสาหัสมากนะคะในที่สุดก็จากไปด้วยอาการสงบด้วยวัย79ปีนะคะค่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวของคุณเพชรพนมรุ้งที่วันนี้เรานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบประวัติแล้วก็ได้เห็นเพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานอันดีเด่นในช่วงยุคทองของเขาก่อนนะคะยังไงวันนี้ก็ไม่หายไทยแลนด์ไม่เพียงไทยนะคะกับน้องพราวแล้วก็พี่เป้าขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพหน้ามองพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับ
อีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาบองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาบองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาบองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาบองพริกครับดีจริงๆครับแก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.comเมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041คุณกำลังพบกับปัญหาอากาศเหม็นอับชื้นฝุ่นละอองไม่ว่าจากการทำอาหารจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือภายในห้องนอนของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาการไอจามภูมิแพ้ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพที่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้เครื่องฟอกอากาศ AirVision AirVision Minimate ขนาดพกพาเล็กกระทัดรัดสามารถฟอกอากาศรอบๆตัวคุณได้ทุกที่ทุกเวลา AirVision 200แบบติดตั้งภายในบ้านสามารถใช้กับปลั๊กไฟได้โดยตรงไม่ว่าภายในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือทุกสถานที่ที่คุณต้องเดินทางฝุ่นละอองเชื้อโรคและกลิ่นต่างๆในอากาศจะหมดไปเมื่อใช้เครื่องฟอกอากาศ AirVision พิเศษสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่เราขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศ AirVision 3000ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping